สวัสดีว่าที่ข้าราชการครูชาวเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับวันนี้พบกับจันแก๊ปเช่นเคยครับข้อนี้ข้อสอบจริงกรณีพิเศษ62นะฮะข้อนี้ค่อนข้างไม่ยากนะครับโจทย์ถามว่าจากรูปกำหนดให้ O เป็นจุดศูนย์กลางโอเคนะดูรูปได้เลยจุดศูนย์กลางของวงกลมและรัศมียาว7หน่วยอ่ะรัศมียาว7หน่วยเขียนไว้แล้วแล้วความยาวเส้นรอบรูปเท่ากับกี่หน่วยประเด็นอยู่ตรงนี้ครับความยาวเส้นรอบรูปเพราะนั้นสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ก็ถามเส้นสีเหลืองตรงนี้ใช่ไหมครับนี่เขียนให้ดูใครมองเห็นก็เห็นเลยนะครับนะนี่โจทย์ถามเส้นสีเหลืองตรงนี้นะครับหลายคนบอกแล้วหนูจะหายังไงเอางี้อาจารย์ถามก่อนน้องเคยหาวงกลมทั้งวงไหมเส้นรอบวงนะครับวงกลมเส้นรอบวงทั้งหมดเนี่ยมันคือ2พาย r ใช่ไหมฮะ2พาย r แต่ r ข้อนี้มันคือเท่าไหร่ครับ r ข้อนี้มันคือ7แล้วก็แทน7เลยฐานะวันนี้มาเฉลยให้ดูนะครับนะนี่คือ2ส่วน2พาย r คือความยาวเส้นรอบรูปทั้งรูปนะครับทั้งรูปวงกลมแต่ส่วนนี้มันหายไปนะครับส่วนสีแดงตรงเนี้ยมันหายไปเส้นรอบรูปนะครับมันหายไปเพราะนั้นตรงนี้เราก็เอาออกนะครับแต่ให้น้องมองง่ายๆนะครับรูปวงกลมเนี่ยมันหายไปเสี้ยวเดียวเสี้ยวสีแดงเห็นไหมฮะจริงๆแล้วมันมีทั้งหมด4เสี้ยว1อย่างเงี้ย2 3เนี่ยมองออกเนาะนะเพราะนั้นมันมีทั้งหมด4เสี้ยวมันหายไปเสี้ยว1แสดงว่าความยาวรอบวงเนี่ยมันก็หายไปเสี้ยว1เท่ากันนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เหลือนะครับเหลืออะไรมันก็ต้องเหลือ3ส่วน4ของความยาวทั้งหมดนะครับนับ1ส่วน2ส่วน3ส่วนแล้วก็4ส่วนมันหายไปส่วนหนึ่งก็เหลือ3ส่วน4นะครับอันนี้มองให้ไวเนี่ยจะได้คำตอบเลยนะฮะเพราะนั้นความยาวเส้นรอบรูปเนี่ยเส้นนอกเนาะเส้นสีเหลืองนะครับมันต้องได้3ส่วน4คูณ2ไพ r นะครับแต่ยังไม่หมดเส้นรอบรูปมันคือตรงนี้ด้วยครับนี่ที่อาจารย์ยึกๆสีดำตรงนี้ยึกๆสีดำตรงนี้แล้วทำไงอาจารย์ก็เส้นที่อาจารย์ยึกๆสีดำเนี่ยมันคือเส้นรัศมีถูกต้องไหมฮะแล้วมันเป็นรัศมีกี่เส้นเส้นนี้7เส้นนี้ก็7เวลาก็น้องก็บวก7เข้าไปครับไม่ยากอะไรนะแค่นี้น้องคำนวณเลขอย่างไวๆก็ได้คำตอบแล้วเห็นยังครับไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ยากแต่น้องมองดีๆค่อยๆมองใจเย็นๆนะมันก็จะได้คำตอบแบบนี้เลยนะครับเพราะนั้นถ้าใครฝึกดีๆเนี่ยแทบไม่ต้องทดนะครับเห็นปุ๊บอ๋อมันหายไปเสี้ยวนึงเว้ยมันคือ3ส่วน4คูณความยาวรอบรูปทั้งหมด2พาย r นะครับแล้วก็บวกอีก2 r ตรงนี้นะครับเส้นสีดำตรงนั้นนี่คือการมองนะครับมาสู่การคำนวณกันครับตรงนี้3ส่วน4อาจารย์พักไว้ก่อนคูณ2พายคือ22ส่วน7 r คือ7นะครับแล้วก็บวก7 7ก็คือบวก14นะต่อไปก็ตัดเลขครับชับชับตัดเลยเห็นไหม3ส่วน4นะตรงนี้โทษใส่เลข4นะครับตัดเลย2ตรงนี้ได้1ครั้งตัดตรงนี้ได้1ครั้งนะครับเป็น2ครั้งนะครับ2ขึ้นไปตัดข้างบน22เหลือ11ครับมันก็จะกลายเป็น11คูณ3ได้33บวกกับ14คำตอบข้อนี้จึงตอบ4 17ครับไม่ยากไม่ยากนะครับตรงนี้ถ้าน้องมองออกนะครับอาจารย์เชื่อว่าหลายคนทำได้อยู่แล้วนะครับเปลี่ยนมุมมองนิดเดียวนะครับนะข้อสอบวิชาเอกไม่ยากครับพวกเราสามารถสัมผัสได้นะครับ